จ้านกน้อยคอยบินสู่เอหาเจ้าทะลาเล่นลมสมฤดีบอกก่อนเลยนะครับว่าเพลงนี้เนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนคุ้นหูถูกไหมครับเพลงนี้เนี่ยชื่อเพลงว่าเจ้านกน้อยครับจำได้กันไหมครับว่ามันเป็นเพลงเชียร์นะครับที่เราเนี่ยถูกร้องตามกันมาตั้งแต่อนุบาลยันมหาวิทยาลัยจริงๆครับกับท่อนจำที่ติดหูอย่างสุ่มกาลิกาลิกาลิสุ่มกาลิกาจำได้ใช่ไหมครับแต่ทุกคนรู้ไหมครับว่าต้นฉบับจริงๆเพลงนี้เนี่ยนะครับมันไม่ใช่เพลงของไทยนะครับต้นฉบับที่แท้จริงเป็นของที่ไหนเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังครับก่อนอื่นเนี่ยผมต้องขอเล่าที่มาที่ไปของเพลงเชียร์ก่อนนะครับว่าเพลงเชียร์เนี่ยถ้าเอาตามความหมายหรือเอาที่เข้าใจเนี่ยมันก็คือเพลงปลุกใจรูปแบบหนึ่งครับที่เรามักจะใช้ในการแข่งขันกีฬาครับโดยเมืองไทยเนี่ยนะครับมีการใช้เพลงปลุกใจครั้งแรกเนี่ยนะครับตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครับหรือว่ารัชกาลที่5นั่นเองนะครับตั้งแต่ปีพ.ศ.2452ครับซึ่งในตอนแรกเนี่ยนะครับเพลงปลุกใจเนี่ยจะถูกนิยมเอามาใช้กับกองทัพทหารครับในช่วงสงครามโลกครั้งที่1ครับเพื่อเป็นการปลุกระดมให้มีการตื่นตัวครับพระองค์ก็เลยได้ประพันธ์บทความหรือว่าบทกลอนออกมาเป็นจำนวนมากเลยครับจนกระทั่งทางกองทัพนี่นะครับเริ่มมีการแต่งเพลงปลุกใจออกมามากขึ้นเรื่อยๆครับทำให้เพลงปลุกใจเนี่ยก็มีบทบาทมากยิ่งขึ้นครับแล้วหลังจากนั้นเพลงปลุกใจก็ได้อยู่ร่วมกับสังคมไทยมาโดยตลอดครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานหรือแม้แต่สถาบันการศึกษานะครับก็ต่างมีเพลงปลุกใจครับแม้กระทั่งในการแข่งขันเกมกีฬาครับเพลงเหล่านี้ก็ถูกนำมาใช้เพื่อเป็นการปลุกขวัญกำลังใจเพื่อให้เกิดความฮึกเหิมต่อนักกีฬาแล้วก็กองเชียร์จนได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายครับแล้วก็ถูกเรียกว่าเพลงเชียร์ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาครับซึ่งเพลงเชียร์หรือว่าเพลงปลุกใจเนี่ยก็จะมาพร้อมกับวัฒนธรรมการเชียร์นะครับที่นำโดยผู้นำเชียร์หรือว่าเชียร์ลีดเดอร์นั่นเองครับที่จะคอยนำเชียร์ด้วยการแสดงท่าทางสัญลักษณ์มือที่พร้อมเพรียงพร้อมกับการร้องเพลงแล้วก็ออกคำสั่งด้วยเสียงที่หนักแน่นครับเพื่อที่ต้องการจะปลุกใจให้คนเชียร์คนอื่นๆเนี่ยนะครับร่วมร้องเพลงแล้วก็ส่งเสียงเพลงเชียร์ให้กับนักกีฬานั่นเองส่วนเพลงเจ้านกน้อยที่ผมเล่าไปตอนแรกเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเพลงเชียร์ที่มีการใช้ท่าทางประกอบแล้วมันก็ถูกร้องมาจนถึงปัจจุบันครับแต่พยายามไปหาแล้วผมก็ยังไม่เจอนะครับว่าเพลงเจ้านกน้อยเนี่ยใครเป็นคนแต่งคนแรกแต่ว่าบัณฑิตวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยศิลปากรท่านหนึ่งเนี่ยนะครับได้บอกเอาไว้ว่าความจริงแล้วเนี่ยท่อนฮิตติดหูของเพลงเจ้านกน้อยนะครับต้นฉบับเป็นเพลงพื้นบ้านของประเทศอิสราเอลครับที่มีชื่อเพลงว่าสุ่มกาลีกาลีครับซึ่งเป็นเพลงพื้นเมืองในชุมชนคิบบุตรนั่นเองนะครับเป็นชุมชนที่ถูกวางรากฐานไว้ให้เป็นชุมชนการเกษตรครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยนะครับที่นั่นเนี่ยยังเป็นชุมชนที่สร้างรายได้จากการทำอุตสาหกรรมรวมไปถึงการพัฒนางานด้านเทคโนโลยีชั้นสูงนะครับที่ผสมผสานระหว่างสังคมนิยมกับยิวชาตินิยมนั่นเองครับเพื่อที่จะให้ชุมชนแห่งนี้เป็นชุมชนในอุดมคตินั่นเองแล้วก็แน่นอนครับว่าจากเรื่องราวที่ผมได้เล่าไปทำให้เพลงนี้เนี่ยได้ถือกำเนิดขึ้นมาในกลุ่มคนใช้แรงงานครับโดยถูกแต่งขึ้นมาตั้งแต่ช่วงปี1910เลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเนื้อเพลงทั้งหมดเป็นเพียงการเปรียบเปรยครับแล้วก็เป็นการพูดถึงอิสรภาพที่โล่นแล่นราวกับนกที่บินสู่ท้องฟ้าอันกว้างไกลครับของกลุ่มคนใช้แรงงานเท่านั้นนะครับแล้วก็ในท่อนที่ร้องว่าสุ่มกาลิกาลิกาลิสุ่มฟังดูแล้วเหมือนกับภาษาชนเผ่ามันก็เป็นแค่การร้องเพื่อให้เข้ากับทำนองไปเฉยๆเท่านั้นเองครับอีกทั้งเพลงเจ้านกน้อยเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปครับผมพยายามแล้วครับแต่หาเท่าไหร่ก็ยังหาไม่เจอครับเพราะว่ายังไม่มีใครรู้แน่ชัดจริงๆว่าเพลงนี้เนี่ยใครเป็นผู้แต่งแล้วมันถูกเข้ามาในเมืองไทยได้ยังไงแต่รู้แค่ว่ามันถูกเผยแพร่ครั้งแรกเนี่ยนะครับในปี1939ครับโดยสำนักพิมพ์ที่ผลิตสื่อเกี่ยวกับศาสนาครับเขาจึงว่ากันว่าเพลงนี้เนี่ยนะครับเป็นหนึ่งในเพลงที่ฮิตกันในหมู่ชาวอเมริกันเชื้อสายยิวนั่นเองครับซึ่งจากเนื้อเพลงที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับก็จะเป็นการพูดถึงการทำงานร่วมกันให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อให้เกิดความสงบสุขหรือว่าทีมเวิร์กนั่นเองครับแล้วถ้าเกิดเราดูจากเนื้อเพลงรวมแล้วนะครับก็เหมือนกับว่าเพลงนี้เนี่ยจะเป็นเพลงชนชั้นทาสหรือว่าคนผิวดำในยุคนั้นนะครับมักจะร้องกันในระหว่างทำงานเป็นไปได้ครับว่าวัตถุประสงค์ของเพลงนี้คือการให้กำลังใจตัวเองหรือการสร้างแรงบันดาลใจให้กันนั่นเองครับมันก็เลยเป็นเรื่องน่าแปลกอย่างนึงนะครับว่าทำไมอยู่ๆเพลงนี้ถึงกลายมาเป็นเพลงน่ารักสดใส
เป็นเพลงเชียร์ในแบบที่พวกเราเคยได้ยินครับผมเองเนี่ยก็คิดว่าเพลงนี้เนี่ยมันน่าสนใจมากนะครับเพราะว่านอกจากการที่มันเป็นเพลงเชียร์แล้วมันยังสะท้อนให้เห็นถึงการมีรากวัฒนธรรมของบ้านเราแฝงอยู่อีกด้วยนะครับนี่คือเรื่องราวของเพลงเชียร์สุดคลาสสิกครับที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเคยได้ยินเคยร้องแล้วก็เคยอินกับมันครับแล้วก็เชื่อว่าน่าจะทำให้อีกหลายคนนะครับคิดถึงวันเก่าๆในตอนสมัยที่คุณยังเล่นกีฬาทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆแล้วก็ทำให้ผมรู้อีกอย่างนึงนะครับว่าบนโลกนี้เนี่ยมีอะไรให้เราค้นหาอีกเพียบเลยนะครับถ้าใครรู้ข้อมูลของเพลงนี้นะครับว่าผู้แต่งคือใครรวมไปถึงเพลงนี้เข้ามาสู่เมืองไทยได้อย่างไรและมันกลายมาเป็นเพลงเชียร์กีฬาของเมืองไทยได้ยังไงผมขอบคุณล่วงหน้าครับส่งข้อมูลมาบอกผมทางอินบ็อกซ์ด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมครับกดไลค์แชร์ Subscribe บนทุกช่องทางของ Songtopia ด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามคอนเทนต์ดีๆของ Songman ทุกคอนเทนต์ด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ